สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูกโกลวีกรูมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชม กบิชันวรรณตินราและทีมงานมันนี่แชนแนลนะคะเราเห็นถึงอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วค่ะว่ากระบวนการการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยสามารถทําได้จริงถึง4กระบวนการด้วยการพูดค้างกันไว้ในกระบวนการที่1อาทิตย์นี้มาต่อให้ครบ4กระบวนการค่ะกับทางคุณชวลิตนะคะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะรออยู่แล้วช่วงหน้าแต่สําหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆกันก่อนค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อชีวิตดีขึ้นได้ด้วยงบการเงินนะครับวันนี้เริ่มต้นถ้าผมอยากจะถามทุกท่านว่าวันนี้ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทแล้วถ้าบริษัทของทุกท่านไม่ได้ทําบัญชีท่านคิดว่าโอกาสที่จะกําไรหรือขาดทุนมากกว่ากันครับแน่นอนครับหลายๆท่านก็คงจะตอบว่าน่าจะขาดทุนสิดังนั้นผมเปรียบเทียบง่ายๆครับแล้วถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอย่างเราล่ะครับคนธรรมดาอย่างเราถ้าไม่ทําบัญชีท่านคิดว่า,วาโอกาสจะกําไรหรือขาดทุนมากกว่ากันครับ ซึ่งคําตอบก็คงจะคล้ายเคียงกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของการทําบัญชีส่วนตัวหรือว่าทํางบการเงินส่วนบุคคลนั่นเองซึ่งการทํางบการเงินส่วนบุคคลตรงนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญครับในการวางแผนการเงินในอนาคตต่อไปงบการเงินที่เราจะคุยกันวันนี้ครับ เป็นงบการเงินง่ายๆฮะที่ผมปรับมานําเสนอทุกท่านนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันก็จะประกอบไปด้วยงบรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับงบดุลแล้วก็บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับก็คืองบแสดงในส่วนของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายชื่อก็บอกอยู่แล้วครับงบนี้นะฮะก็จะแสดงในส่วนของ1ครับก็คือรายได้มันจะระบุว่ารายได้ของท่านมาจากแหล่งที่มาไหนบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะจําเป็นในการวางแผนภาษีในระยะยาวต่อไปนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายครับเราแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ฮะหมายความว่าค่าใช้จ่ายก้อนนี้ฮะถ้าไม่ได้จ่ายเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบหรือว่าเสียหายในการดํารงชีวิตก็ยกตัวอย่างเช่นค่าอยู่ค่ากินนะฮะเงินที่ให้ครอบครัวหรือเงินภาษีหรือว่าอาจจะเป็นเงินที่ต้องผ่อนหนี้ต่างต่างนะครับในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่2ครับเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของผันแปรนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายพวกการท่องเที่ยวนะครับการช้อปปิ้งส่วนนี้เราสามารถลดหรือว่าคนโทรลต,ตรงนี้ได้ค่าใช้จ่ายส่วนสุดท้ายครับเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายที่เราใช้เพื่อการออมตรงนี้มันก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าเงินที่เราหามาทั้งหมดเราเอาไปออมเข้าระบบมากน้อยขนาดไหนคีย์สำคัญครับของบัญชีตัวนี้ฮะของงบรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายครับเมื่อหักลบกันเสร็จเรียบร้อยมันจะทำให้ท่านเห็นว่าเอ๊ะแล้ว แต่ละเดือนเนี่ยนะฮะเรามีเงินเหลือเท่าไหร่สัดส,ส่วนการใช้เงินเป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างตัวอย่างที่ให้ดูนะครับปรากฏว่าเงินที่เขาหามาร้อยครับเขาใช้ไปในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการดํารงชีวิตและค่าใช้ใจ่ายผันแปรต่างๆเนี่ยนะครับก็ประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์หลายท่านฮะจากประสบการณ์พอไม่ได้ทํางบไม่ได้ทําบัญชีครับปรากฏว่าเงินก้อนนี้ก็ไม่เห็นฮะ สาเหตุเพราะเงินมันก็จะไปอยู่ในที่ที่มันชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านชอบท่องเที่ยวนะฮะชอบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมชอบเครื่องสอําอางเงินมันก็จะไปซื้อสิ่งของเหล่านั้นหมดนะฮะันั้นเงินก็จะไม่ได้อยู่กับเรานะครับนี่คือข้อดีของงบตัวแรกงบตัวที่2ครับก็คืองบดุลฮะงบดุลจะเป็นตัวที่บอกเราว่าตั้งแต่ที่เราทํางานมาทั้งหมดเนี่ยเราสร้างอะไรเป็นของเราบ้างสิ่งที่เราสร้างมาหลักๆก็จะมี2ส,ส่วนครับส่วนแรกก็คือในส่วนของสินทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งแน่นอนครับในส่วนของหนี้สินนะครับสินทรัพย์ก็จะแบ่งออกเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องครับพวกเงินสดเงินฝากตรงนี้เราสามารถดูสัดส่วนได้เลยครับว่ามันมีเพียงพอไหมนะครับหรือว่าบางทีอาจจะมีมากเกินไปถ้ามีมากเกินไปอาจจะทําให้สูญเสียโอกาสในการเอาเงินไปทํางานได้นะครับในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นสินทรัพย์ในการลงทุนครับตรงนี้จะสามารถบอกเราได้ว่าเงินที่เราลงทุนไปเนี่ย ะะลงทุนในอะไรบ้างผลตอบแทนได้อยู่ประมาณเท่าไหร่จะสามารถบอกถึงการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดผลตอบแทนของเราได้นะ,ะนอกจากนั้นยังมีสินทรัพย์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นนะฮะสินทรัพย์ส่วนตัวนะฮะหรือว่าในส่วนของอยกตัวอย่างเช่นพวกบ้านที่ดินรถหรือว่าเครื่องประดับเป็นต้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือนี่สินนะฮะนี่สินก็จะมีทั้งในส่วนของระยะสั้นนะฮะและระยะยาวนะครับ เมื่อเราเอาสอส่วนนี้มาหักลบกันครับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินก็จะกลายเป็นตัวเลขความมั่งคั่งสุทธิของท่านงบตัวที่3ครับจะเป็นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆครับที่ท่านลงทุนอยู่ทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับเพื่อไว้เป็นเช็คพอยต์ให้สําหรับการมอนิเตอร์นะฮะการลงทุนของท่านเองเช่นถ้าวันนี้ท่านลง LTF อยู่เป็นระยะเวลา5ปีได้ผลตอบแทน3 0 ท่านก็ต้องไปเปรียบเทียบดูว่าแล้วค่าเฉลี่ย l t f ตลาดเป็นยังไงถ้า l t f ตลาดบอกว่าได้60%แล้วแถม l t f กลุ่มที่เป็นตัวท็อปๆได้อยู่100%แสดงว่าท่านอาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการลงทุนตรงนี้ใหม่นะครับดังนั้นสังเกตได้ว่างบการเงินง่ายๆทั้ง3ตัวนี้ถ้าท่านรู้จักจัดทำก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้ทุกท่านลองนำไปกลับทำไปไปจัดทำงบการเงินทั้ง3ตัวนี้ดูนะครับ เชื่อว่าชีวิตของท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ